ขอโทษค่ะขอโทษค่ะถามทางหน่อยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาดามเพซี่เองบงชูบงชูนะคะอันนี้ตอนนี้อยู่ที่หนองคายใช่ไหมแต่ทุกคนขอดูคอสตูมมาดามก่อนที่แล้วมาคุณมางานประเพณีอะไรคะทำบุญให้คุณทวดที่บ้านวัดตอนนี้กำลังวุ่นวายก็เลยนิมนต์คุณน้าเนาะช่วยนิมนต์พระมาให้ที่บ้านจัดการเสร็จนะฉันก็เห็นว่าทำบุญเนาะเราก็เป็นสตรีเป็นผู้หญิงฉันก็ใส่กระโปรงลืมไปไม่ใช่ชุดขาวๆเนาะประมาณนี้ฉันก็เลยว่าพอเวลาอาหารเที่ยงเนี่ยทุกคนก็ถามว่าทานที่ไหนทานที่ไหนมันมีร้านแดงแหนมเนืองใช่ไหมแดงแหนมเนืองเนี่ยดังมากแต่ทุกคนก็จะซื้อกลับไปทานบ้านใช่ไหมแต่เมื่อมาดามาอยู่หนองคายแล้วก็อยากรู้ว่าแดงแหนมเนืองเขามีทานที่ร้านก็มีนี่อยู่ติดแม่น้ำโขงเลยนะคะทำเลดีมากแล้วก็ร้านจริงๆเนี่ยเดินมาจากตลาดอินโดจีนอ่ะเดินได้หรือใครจะเอารถมาก็มีที่จอดรถมาดามอ่ะเป็นลูกค้าเขาตั้งแต่ร้านเนี่ยยังไม่มีสตาฟใครเลยมีแค่เตาย่างแหนมเนืองที่เดิมแล้วต้องซื้อกลับไปที่บ้านพวกเรารู้จักกันตั้งแต่ประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะต้นตำรับจนเขามาแบบเนี้ยคือมาดามก็ยินดีด้วยว่ามันเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของจังหวัดไปเลยนะแนะนำอาหารบรรยากาศนิดนึงก็มีด้านนอกก็มีไม่เดี๋ยว PDA เรามาตรงนี้ดีกว่าเมนูแล้วว่ามีเมนูมีแค่นี้หลักๆก็คือแดงแหนมเนืองใช่ไหมชุดรับประทานชุดเล็กชุดใหญ่220 320กล่องเดินทางก็มีหันมานิดนึงหันมาหามาดามนิดนึงทุกคนอยากให้มาดามซื้อแหนมเนืองไปฝากแต่ฉันมาโดยรถ4คนข้างหลังรถเต็มฉันจะซื้อยังไงฉันอยากซื้อให้มากนะแต่คืออยากจะเชิญมาทานที่นี่คุณอึดอัดใจมากนะเรื่องนี้เรื่องฝากเบื่อมากของฝากคือไม่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 ทุกคนอย่างทั่วถึงเดี๋ยวใจเย็นๆเขาบอกว่าสมัยนี้มันสั่งได้สั่งได้แต่คือราคาไงทุกคนแบบเห็นว่ามันแบบไม่ไอราคาละเกินเอางี้ดีกว่าเชิญชวนมาอยากให้มาตำลับเนี่ยหรืออยากได้มาดามเป็นไกด์พามาทัวร์มาเป็นโฮสเลยไม่ใช่จัดกรุ๊ปมาไงไม่อยากมานะคะไม่ใช่เออจัดกรุ๊ปมาไงเอาไหมเอาไหมมีใครมายกมือเมนูต่อว่ายน้ำเลยแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วก็ทานเนี่ยทานที่ร้านทานที่ร้านอร่อยกว่าลองซื้อกลับไปทำที่บ้านนะรู้สึกว่าเขาอุ่นมาพอดีอ่ะไม่ไม่ก็ถึงได้อยากเชิญชวนให้แฟนคลับมาทานที่ร้านก็จัดกรุ๊ปมาอาหารทุกอย่างที่ร้านมันอร่อยกว่าจัดกรุ๊ปมาเลยเดี๋ยวมาดามเป็นไกด์ไม่เชิญฉันมาด้วยดูวันฉันด้วยไม่ใช่ว่าจัดกรุ๊ปมากันแล้วฉันไม่ว่างนี่ไม่ต้องมาพูดถึงอย่างนี้ไม่ได้โอเคค่ะต่อไก่ยอศพไม่เป็นไรน้องเดินตามสบายอัธยาศัยน้องน่ารักน้องน่ารักเผื่อคลิปดังอย่าน่ารักกับพี่นะคะกะยอสดก็คือปอกเปี๊ยะสดใช่ไหมกะยอทอดก็คือปอกเปี๊ยะทอดอันนี้คือภาษาโลคอลเขาคุ้มพันอ้อยขนมจีนทรงเครื่องแหนมซี่โครงก็คือมีหมดหมูยอหมูยอหนังอะไรอย่างเงี้ยไส้กรอกอีสานไม่เป็นไรเดี๋ยวมาให้มาทานเองไปเข้าไปในร้านร้อนแล้วแล้วต่อไปตัดตอนอาหารมาเลยแล้วกันเนาะไม่อย่าเพราะว่าข้างในมันมีลูกค้าคนอื่นเดี๋ยวเราคนเขาให้ดูด้วยว่าห้องน้ำอะไรสะอาดสะอ้านเวลาเราอันนี้ห้องน้ำพิการบางคนสวแต่ว่าเวลาแยกเห็นไหมการแยกหัวใจแล้วก็เข้าแล้วนะไปตัดนั่นเลยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนั้นค่ะนะคะแหนมเนืองมาแล้วดูแหนมเนืองชุดใหญ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แล้วก็มาเนี่ยเป็นเซตผักเซตอะไรน้ำจิ้มก็คนละเซตเนาะมาดามสั่งแหนมซี่โครงน้องเขาลงอาหารมีไส้กรอกอีสานมีกระยอทอดมีกระเพียทอดแหนมซี่โครงแล้วก็ขนมจีนทรงเครื่องเนาะแค่นี้พอครบแล้วครับขอบคุณนะครับน้องเขาก็เช็คทวนรายการอาหารมาดามก็รีบทานนิดนึงไม่ชิมโชว์งั้นก็มีแค่นี้เนาะเจอกันใหม่นะคะกับมาดามพีซี่ค่ะเขาให้ชิมเนื้อลาไปแล้วค่ะลาไปแล้วนะคะจากแหนมเนืองกำลังวุ่นวายมาก